ศูนย์ประสานงานกลุ่มรับมือเหตุฉุกเฉินด้านคอมพิวเตอร์แห่งญี่ปุ่นนะคะหรือว่า JPCERT เปิดเผยว่าการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแบบที่มีลักษณะคล้ายมัลแวร์ร้ายนะคะอย่าง WannaCry ซึ่งเป็นมัลแวร์เรียกค่าไถ่ที่สร้างความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมขณะนี้การรับส่งในลักษณะดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ทำให้อาจกล่าวได้ว่ามีแนวโน้มที่ไวรัสตัวนี้จะกลับมาโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ศูนย์ประสานงาน JPCERT ก็ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่ามัลแวร์อีกสายพันธุ์หนึ่งที่อาจจะได้รับการดัดแปลงมาจากWannaCryนั้นกำลังเริ่มแพร่ระบาดซึ่งมัลแวร์ตัวนี้จะไม่ได้เข้ารหัสไฟล์หรือว่าเรียกค่าไถ่แต่มันมาพร้อมที่จะแทรกซึมเพื่อเข้าไปก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกได้ทุกเมื่อทั้งนี้ทางด้านของ JPCERT ก็ระบุว่าแรงจูงใจในการสร้างมัลแวร์สายพันธุ์ใหม่นั้นยังไม่ชัดเจนแต่ว่าทางเราก็แนะนำว่าประชาชนควรติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ในรุ่นที่อัปเดตที่สุดด้วยเพื่อความปลอดภัยสำหรับมัลแวร์เรียกค่าไถ่WannaCry นะครับเริ่มแพร่ระบาดครั้งแรกเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือประเทศออสเตรเลียเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเม็กซิโกสหราชอาณาจักรและสหรัฐครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครหรือว่าหน่วยงานใดสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีนี้รวมทั้งเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใดแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือมัลแวร์ตัวนี้สามารถที่จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วสำหรับการทำงานของมัลแวร์เรียกค่าไถ่อาชญากรไซเบอร์จะหลอกให้ผู้ใช้เปิดมัลแวร์ที่ซ่อนมาในอีเมลสแปมนะครับที่ดูเหมือนเป็นใบเสร็จรับเงินข้อเสนอจ้างงานคำเตือนด้านความปลอดภัยต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งไฟล์เอกสารทางการอื่นๆครับจากนั้นมัลแวร์เรียกค่าไถ่จะเข้าไปตั้งรหัสล็อกข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์นะคะพร้อมข่มขู่ให้ผู้ใช้จ่ายเงินประมาณ300ถึง600ดอลลาร์สหรัฐเพื่อแลกกับการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดซึ่งจนถึงขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระบุว่ามีเหยื่อบางรายยินยอมจ่ายเงินผ่านบิตคอยน์ไปบ้างแล้วแต่พวกเขายังไม่ทราบว่าเหล่าแฮกเกอร์ได้ส่วนแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์การโจมตีโดยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ดูเหมือนจะเป็นการใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการของบริษัท Microsoft โดยเฉพาะในระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าที่ทางบริษัทยุติการดูแลแล้วเช่น Windows XP ขณะที่ทางด้านของนักวิจัยจากบริษัทด้านความมั่นคงของไซเบอร์เอกชนหลายแห่งต่างระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่น่าจะมาจากการที่เหล่าแฮกเกอร์สร้างหนอนคอมพิวเตอร์ที่สามารถคัดลอกและส่งตัวเองไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้อย่างอิสระ